้าครับเปลี่ยนลุคใหม่เลยตัดผมใหม่ค่ะนี่นี่การเป็นเจ้าสาวผมสั้นหรือว่ายังไงคะคือจริงๆเราอยากตัดมานานมากแล้วแล้วก็จำได้ว่าแบบเราพอปิดกล้องละครปุ๊บเนี่ยค่ะก็คือไปร้านทำผมเลยเขาช่วยตัดผมให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไว้ทรงนี้มานานมากๆแล้วแล้วละครเราถ่ายตั้ง1ปี8เดือนก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าละครมันคอนทินิวไงคะแล้วพอปิดกล้องปุ๊บเราก็รู้สึกปวดเราอยากตัดมานานมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมมันก็ยาวมาใหม่ค่ะมันสั้นแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ยาวแล้วอะไรเงี้ยตอนว่าไงบ้างคะพอเห็นลุคนี้ตอนแรกพี่กรณ์ก็ไม่อยากให้ตัดค่ะพี่กรณ์ก็แบบว่าจริงเหรอรอหลังแต่งงานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าลิต้าก็แบบรอเดี๋ยวขอคิดดูก่อนก็ไปตัดผมเลยพอตัดเขาว่าไงบ้างโอ้ยชอบมากเลยค่ะชอบมาเลยเหมือนได้แฟนใหม่อย่างนี้เหรอคะชอบมากชอบมากเด็กขึ้นไหมคะใช่โดนแซวไหมมีแซวก็แซวแล้วเขาก็แบบชอบอะไรเงี้ยก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมมันก็ยาวมาใหม่ใช่จริงๆเราชินกับลุคนี้มากเพราะปกติเราจะไว้ผมยาวเป็นจังหวะชินมากเลยลิต้าสบายมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะมันสบายค่ะเพราะว่าเห็นจุ๋ยตัดสั้นขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าตัดมั่งดีกว่าอะไรอย่างงี้ไม่หรอกค่ะก็ใจจริงอยากมาตั้งนานแล้วเวลาออกอีเวนต์ก็ใส่วิกเอาอะไรเอาอะไรเงี้ยคือตัวเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างอยากให้ยั่งกว่านี้ไม่แบบสั้นพอแล้วค่ะเนี่ยสั้นสุดในชีวิตแล้วมั้ยคะลิต้าเคยสั้นวันนี้ตอนลิต้าเข้าวงการนะคะตอนเด็กๆเลยอ่ะลิต้าเข้าวงการใช่ตอน MV ตอนนั้นอายุ15 16นี่ผมลิต้าซอยสั้นเลยค่ะแต่ไม่กลัวถ้าถึงการแต่งมันจะแบบโอ๊ยทําผมยากไม่เพราะเราอยู่วงการนี้การทําผมเนี่ยจะต่อสั้นต่อยาวมันทําได้หมดเนรมิตได้มันทําได้หมดเลยค่ะทุกอย่างใช่ค่ะแล้ววันแต่งนี้จะเป็นผมสั้นผมยาวค่ะพี่ต้าเดี๋ยวยังไม่ได้คิดเลยค่ะติดตามดูนะคะฝากด้วยเพราะพี่ๆก็เรียนเชิญอยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะแบบพี่รู้มันตื่นเต้นขนาดนี้เลยอะค่ะแต่เราก็ใส่ชุดเจ้าสาวมาแล้วเรื่องเลยนะแล้วก็ละครนะวันนี้ก็สีขาวอีกใช่ก็แต่ว่ามันไม่เหมือนกันค่ะมันไม่เหมือนกันเลยค่ะมันเป็นฟีลลิ่งอีกแบบนึงเลยมันแบบตอนล่าสุดพี่ก็บอกว่าเคาะธีมแล้วหรอคะวันนั้นละค่ะพี่ก็บอกว่าจะเคาะภายในอาทิตย์นั้นผ่านมาเป็นเดือนแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่ๆไม่เคาะอะไรเหมือนเดิมอ่ะคือมันก็เป็นโครงล่างค่ะคือว่าเป็นโครงล่างว่าแบบประมาณอย่างนี้นะแล้วก็feeling แบบนี้ดอกไม้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าเป้าแต่อย่างที่พี่กรณ์บอกว่าไม่เปลี่ยนแน่นอนคือต้องเป็นนางเปลี่ยนไม่ได้นะคะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับการเปลี่ยนคำนำหน้าค่ะหรือยังใกล้แล้วค่ะปีหน้าค่ะนามสกุลด้วยใช่ไหมคะพี่ต้าใช่ค่ะนามสกุลจะเราเลือกจะใช้เป็นนามสกุลพี่กรณ์เดี่ยวๆหรือว่าใช้ควบกันสองนามสกุลเดี๋ยวขอไปคุยกันก่อนค่ะต้องเตรียมใจยังไงคะสำหรับผู้หญิงที่จะเปลี่ยนนางจากนางสาวเป็นนางก็ไม่คิดมากค่ะใช่ไม่คิดมากได้หมดค่ะมีเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะหรือว่าคิดว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเหรอคะลิต้าว่าเรารู้จักและศึกษากันมาดีมากๆแล้วคือเราคบกันมา3ปีนะคะลิต้าว่าแบบผ่านทุกอย่างมาแล้วอะไรเงี้ยลิต้าว่าน่าจะมีแต่ขอให้มันมีแต่ความสุขละกันนะคะก็ขอให้ทุกอย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วกันแล้วก็คบให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอย่างจะต้องเปลี่ยนต้องไปดูถึงขั้นดูหมอด้วยหรือว่าต้องเปลี่ยนชื่อจริงตามนามยังไม่เคยจริงๆแล้วเลยยังไม่เคยดูเลยค่ะหมอจริงๆอะค่ะถ้าชื่อสิริราชเจนเซ่นนะคะก็เป็นชื่อที่แบบไม่ถูกต้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แค่ชื่อลิต้าเองอะไรเงี้ยหมายถึงว่าหมอดูเคยทักลิต้าก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่รู้สึกดีกับคือเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะใช่ผ่าดวงไปเลยเนาะผ่าเลยเชิดไปเลยเนาะไม่เชื่อเลยเนาะคือไม่เชื่ออย่างนั้นนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เราคุณพ่อคุณแม่คือพระที่ประเสริฐที่สุดสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องค่ะเรือนหอค่ะพี่ต้าเห็นบอกว่ากำลังจะทำต่อเติมออกมาจากบ้านหลังเดิมต้องไปถามคุณกรณ์เขาค่ะมีส่วนช่วยในการแบบออกแบบไหมคะว่าเราต้องการอะไรยังไงว่าต้องการสระว่ายน้ำเดี๋ยวขอเริ่มจากการแต่งงานก่อนทีละเรื่องนะคะแสดงว่าเรื่องเรือนหอนี่คือให้คุณกรณ์จัดการไปเลยใช่เดี๋ยวรอดูงานแต่งงานก่อนเนาะเอาเป็นเรื่องไปแต่มันจะทันเนาะมันจะทันไหมก็เดี๋ยวลองวางแผนกันดูค่ะใช่แต่ว่าเราไม่กดดันใช่ไหมคะพี่ลิต้ากับงานอะไรต่างๆมีความเครียดมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมมันก็สิ่งที่ลิต้าเครียดมีอย่างเดียวเลยค่ะคือเรื่องรายชื่อแขกลิต้าว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลย
1,000 คนเลยนะคะที่พี่ก้องบอกใช่เราเชิญได้เท่านั้นจริงๆเพราะสถานที่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ลิสต์ครบยังคะพี่ครบแล้วค่ะใกล้ๆจะครบแล้วค่ะใช่ค่ะอ่ะอัปเดตวันเกิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างวันเกิดปีนี้ไม่ได้เซเลบเรตเลยค่ะก็คือว่าทำบุญอย่างเดียวเลยอย่างที่ใจต้องการเลยค่ะก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็ออกกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะไปทอดกฐินนะคะค่ะแล้วก็ได้เงินมากว่า2,400,000 บาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปตรงสวนพึ่งอะค่ะที่เป็นโรงเรียนตำรวจชายแดนนะคะก็จะมีเด็กกะเหรี่ยงเด็กอะไรแบบน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ขาดแคลนจริงๆค่ะเราก็ไปมอบทั้งทุนการศึกษาทั้งอุปกรณ์การเรียนทั้งข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆเพราะว่ามันไกลจากบ้านเขามากเด็กประมาณ100 กว่าคนเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็น่าสงสารมากๆค่ะมอบทุนไปกี่คนมอบทุนไปเยอะมากๆเลยค่ะก็ประมาณ60 ถึง 70 คนนะคะใช่ก็เป็นเด็กเรียนดีเด็กยากจนเด็กยากไร้อะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วก็มอบส่วนตัวของเราเลยใช่ไหมคะมอบอันนี้ใช่ค่ะจากตัวลิต้าแล้วก็เพื่อนๆกัลยาณมิตรที่มาช่วยสมทบทุนด้วยค่ะใช่ทำไมปีนี้ถึงแบบเปลี่ยนแนวมาแบบสายบุญจริงๆก็ทำทุกปีทำตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ไม่เคยขาดสักปีเดียวแล้วปีนึงหลายโรงเรียนด้วยค่ะคือลิต้าบีลีฟว่าแบบเราโชคดีที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีคนที่เขาขาดแคลนที่เขาคือลิต้าเห็นแล้วแบบบางทีก็จะสงสารมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะให้เขามากๆแล้วทุกครั้งที่เราให้เขาเราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะเราก็อยากทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆทุกปีเพราะเราเห็นคนที่เขาขาดแคลนจริงๆเขาไม่มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเราเคยคิดแบบจะอุปถัมภ์เด็กเลยไหมคะพี่ลิต้าคือเรากลัวว่าเรายังไม่พร้อมเพราะว่าการงานอะไรของเราวุ่นวายเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสิ่งนึงที่เราทำได้คือมอบเนี่ยค่ะข้าวสารอาหารแห้งมอบอุปกรณ์การเรียนมอบทุนการศึกษามอบให้ถึงมือเขาจริงๆใช่ค่ะมอบให้ถึงมือเขาจริงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่เยอะไหมคะพี่ตาที่รวบรวมลิต้าทำลงทุนไปทั้งหมดลิต้าทำอย่างเงี้ยค่ะหลายโรงเรียนแล้วก็ทุกปีของลิต้าตลอดเวลามาเป็น10 กว่าปีแล้วลิต้าทำอย่างนี้มาตลอดค่ะทั้งนี้เพื่อนๆระดมทุนไปเยอะไหมเพื่อนๆก็ระดมทุนมาก็เยอะค่ะก็เยอะค่ะมีโมเมนต์แบบที่เด็กๆเข้ามาขอบคุณเราอะไรเงี้ยแล้วมีโหลิต้าร้องห่มร้องไห้เลยลิต้าเป็นคนเรื่องเด็กลิต้าจะแบบเส้นตื้นมากๆไอแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ำตาตื้นใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะอย่างว่าที่สามีให้ของขวัญอะไรไหมคะปีนี้มีของขวัญของปายองค่ะนะคะค่ะคืออะไรคะทำเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามีไหมมีนิดค่ะมีนิดหน่อยค่ะก็ปีนี้ก็ไม่ได้จัดอะไรเลยก็เพราะเดี๋ยวมันจะมีตั้งหลายงานที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็กินข้าวกับเพื่อนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นชิ้นเป็นอันของขวัญน่ารักนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเผยได้ไหมคะเป็นอะไรคิดตาไม่บอกได้ไหมอ่ะมันเป็นของใช้อ่ะหนูใช่โอเคโอเค